พี่คือแบบว่ามารอต้อนรับเลยนะเฮ้ยอยากเจอกันแล้วอยากเจอกันแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาข้างในกันดีกว่าค่ะมาๆๆๆมาเต้เข้ามาแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเฮ้ยมาต้อนรับมาต้อนรับมาต้อนรับโอ้โหนี่ไอ้แนนดูคือเข้ามาก็จะเจอน้องๆแบบมารอต้อนรับเลยนะทุกคนคือน้องอเลิร์ทมากน่ารักมากนี่คือเขาก็จะอยู่แบบเดินอยู่ข้างๆเราแบบนี้เลยนะแต่ต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าเข้ามาเขาก็จะมีกฎระเบียบนิดนึงว่าต้องใส่ถุงเท้าถุงมือแล้วก็รักษาความสะอาดนะคะนี่อันนี้หมดน่าจำชื่อน้องไม่ได้แต่รู้แค่ว่าอันนี้น้องบางซื่อน้องบางซื่อจะอันนี้ศาลาแดงสีเขาก็จะเด่นแบบนี้ชื่อน้องๆของที่เนี่ยมีความโก้เก๋มากทุกคนนี่คือเป็นแบบว่าแต่ละสถานีเลยนะมุมที่เรานั่งอยู่เนี่ยจะเป็นมุมที่น้องๆชอบมากที่สุดก่อนตูนให้แล้วเพราะว่าตรงเนี้ยเขาจะมีพัดลมแอร์เย็นๆสวัสดีค่ะชื่อป่านค่ะเป็นพนักงานล็อกอินทาวน์ค่ะสาขาอารีค่ะปกติทางร้านจะให้น้องหมาเป็นชื่อรถไฟฟ้า BTS ค่ะให้เป็นสถานที่ต่างๆค่ะเหมือนเป็นจุดเด่นของทางร้านเลยค่ะก็จะมีน้องหมอชิดอโศกสมรภูมิคอกี้ก็จะมีพวกพญาไทมีอุดมสุขอ่อนนุชมีทั้งหมด14ตัวค่ะใช่ค่ะแต่ละตัวก็มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะส่วนมากแต่ละตัวเทคนิคการเล่นก็จะไม่เหมือนกันค่ะอย่างพวกคอกี้อะค่ะเขาก็จะแบบชอบให้เล่นแบบต่างๆเพราะว่าเขาขาจะสั้นๆอ๋อที่นี่จะมีคอกี้ค่ะมีคอกี้มีไซบีเรียนมีสแตนดาร์ดพุดเดิ้ลค่ะมีซามอยมีเฟนส์บูลด็อกแล้วก็ชิบะค่ะน้องชิบะส่วนมากจะปล่อยออกมาเวลาตัวใหญ่ไปที่สนามค่ะเพราะว่าน้องเขาจะค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงแล้วก็จะอยู่กับเพื่อนตัวเองมากกว่าไม่ค่อยอยู่กับสายพันธุ์อื่นปกติร้านจะเปิดทุกวันค่ะช่วงนี้ตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มเลยค่ะลูกค้าก็จะเสียค่าเข้าบริการท่าละ350บาทค่ะแล้วก็ฟรีเครื่องดื่ม1แก้วนั่งไม่จำกัดเวลาเลยค่ะลูกค้าจะนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะส่วนมากเราจะมีเป็นเวลาเป็นรอบให้เขาค่ะอย่างสมมติเวลาดูน้องหมาเขาจะเริ่มนิ่งเราก็จะรวมให้ลูกค้าถ่ายกับน้องเล่นกับน้องค่ะบางคนเขาก็จะแบบขอรวมเพื่อจะเล่นก็มีบางคนก็อยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะเอาไปลงในโซเชียลค่ะถ้าเป็นพวกเครื่องดื่มค่ะจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นพวกอิตาเลียนโซดาค่ะด็อกอินทาวโอดิฟด็อกอินทาวไททีค่ะอาหารก็จะมีเป็นของทานเล่นค่ะเป็นแบบเฟรนช์ฟรายชิคเก้นสตีกพวกชีสบอลค่ะอาหารหลักก็มีเป็น2อย่างค่ะมีหมูทอดแฮมเบอร์กค่ะแล้วก็หมู3ชั้นทอดน้ำจิ้มแจ่วค่ะค่ะโซนที่นั่งนะคะเสริมมากเครื่องดื่มจะเป็นโซนด้านนอกค่ะก็คือลูกค้าสามารถดื่มแล้วก็ทานน้ำได้ฝั่งนู้นเลยค่ะส่วนฝั่งนี้จะให้เล่นกับน้องหมาค่ะให้ลูกค้าเล่นเต็มที่เลยทางร้านก็จะมีขนมบริการให้ลูกค้าถึงละ100บาทค่ะส่วนด้านบนก็นั่งได้สำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือแบบเล่นกับน้องพอแล้วก็ขึ้นไปนั่งด้านบนต่อได้ตรงนี้สถานการณ์โควิดค่ะก็ต้องบังคับให้ลูกค้าใส่แมสตลอดเวลาสวมถุงมือค่ะแล้วก็สวมถุงเท้าค่ะถุงมือก็ต้องสวมก่อนสัมผัสน้องหมาค่ะเพราะว่าหลีกเลี่ยงสถานการณ์โควิดอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นมาตรการของทางร้านค่ะก็ปังรีวิว